สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ 10K House of Toys ครับผมวันนี้ตามหน้าปกเราจะมาดูนี่เลยครับผมจากปัดทอยกับ McFarlane Go Label Collection นะครับ DC Multiverse Catwoman and Batpod นะครับที่เพิ่งออกมาหลายๆคนน่าจะได้กันแล้วนะครับผมนะคันล่าสุดกล่องล่าสุดจาก McFarlane นะครับแต่เป็นเวอร์ชันจากภาค The Dark Knight Trilogy นั่นเองนะครับกับ Catwomanคนโปรดของหลายๆคนแล้วก็ผมด้วยนะครับแอนแฮทเวย์นั่นเอง1ต่อ12สเกลเดิมเลยนะครับโมเดลมาพร้อมกันเลยนะครับทั้งคนและก็รถนะครับมอเตอร์ไซค์แบทพอดของแบทเบลนั่นเองอันนี้ก็พรีออเดอร์มาจากร้านนัดเดทนะครับผมราคาที่ 2,095 บาทนะครับใครอยากได้ลองไปเช็คดูว่ายังมีอยู่เปล่าในกลุ่มเน็กค่ากลุ่มแม็กฟาเลนก็เห็นมีคนปล่อยคนขายกันอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันว่ารายละเอียดสวยไหมครับกับกล่องนี้ดึงสไลด์ออกมานี่เลยเจอแบทพอดแล้วฟื้นเปิดออกมาตรงนี้น่าจะเป็นแคทวูแมนอยู่ในกล่องนี้อ่ะขันเบลล์ใช้ได้อ่ะโอเคเต็มกล่องอยู่ฟื้นนึกว่าจะแบบว่าครึ่งเดียวแล้วก็เป็นกล่องส่วนแคทวูแมนนี่เลยกล่องแบนๆมาอยู่นี่แยกมาฟื้นแล้วมีอะไรอีกไหมมีคู่มือมานะครับแล้วก็มีอ้อมีชิ้นส่วนของแบทพอดที่เป็นปืนแยกออกมามีฐานวางแน่นอนมีการ์ดสไตล์แม็กฟาเลนฟรึฟบรึมออกมาจากถุงแล้วครับกับแบทพอดนะครับนี่เลยตั้งด้วยตัวของมันเองได้ไม่ต้องมีขาตั้งเพราะร้อนหนามากอย่างนี้ตามสไตล์นะแต่ชิ้นส่วนที่ให้มาครับมันจะมี2ชิ้นก็คืออารมณ์เป็นเหมือนตัวปืนนี่แหละของแบทพอดนะต้องประกอบเข้าไปคู่มือการประกอบจะอยู่ที่กล่องนึบนี่อยู่ตรงนี้อันนี้ก่อนเข้าไปที่ล้อหน้าอย่างนี้เหรอ first ก็ข้างขวาล็อกโป๊ะอย่างนี้นะครับง่ายๆแล้วก็ข้างซ้ายปืนมันจะมีเดือยอยู่นิดนึงตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปปุ๊บล็อกเข้าไปเราก็จะมีปืน2กระบอกแล้วเออแต่แอบแปลกๆตรงนี้มันหายไปไหนชิ้นนี้มันต้องมีไหมเนี่ยโชคอัพฝั่งเนี้ยเออแกนเหมือนมันจะไม่มีแหละครับตามรูปหน้ากล่องมันก็ไม่มีนะตามแบบมันก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละเออนะผมมีตัวเลโก้อยู่เดี๋ยวค่อยเทียบให้ดูนะแต่เลโก้ไม่เหมือนหรอกไอ้นี่น่าจะได้ลายเส้นมาเหมือนกว่านะครับอ่ะล้อเลอะเข็นแข็งแรงดีนะครับตรงนี้เหมือนมีโชคอัพนิดนึงด้วยเด้งได้เด้งได้นะก็รวมๆแล้วก็สไตล์ McFarlane ครับพลาสติกนะสีลงมาแบบว่ามีทำรอยถลงถลอกมานิดหน่อยนะครับแต้มสีเงินเงินมาตรงนี้เงินก็เมทัลลิกเงาใช้ได้เบาะเบอร์เปิ้ลอะไรก็นะโอเคนะครับบางคนก็เอาไปตีบวกทำสีใหม่แล้วคราวนี้เดี๋ยวมาดูแคทวูแมนกันต่อแอนแฮทเวย์แคทวูแมนของเราครับนี่เลยมาดูที่หน้าก่อนเลยนะหน้าก็รายละเอียดมีตรงหูไม่ค่อยแบบคมเท่าไหร่อืมโซนะแล้วก็หน้าเอาจริงๆก็ไม่ได้เหมือนแอนนะเอารูปแอนแปะให้ดูฟุ๊บอืมนะไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่ผมก็ดูเป็นแบบ PVC เลยแหละนะดูไม่ค่อยพริ้วเท่าไหร่ดูแบบแข็งๆอืมนะสีก็ดูเหนียวๆนะครับแล้วก็จะมีตัวกอโก้นี่เขาบอกว่ามันขยับได้นะไหนดูซิเออขยับได้อยู่ฟึบอ่ะเอาลงมาใส่ปิดแบบนี้อ่านะปิดแล้วเหมือนไหมก็ดูคล้ายๆขึ้นเพราะอะไรเพราะดวงตาเหรอตาทำมาไม่เหมือนมันเลยไม่เหมือนแอนเหรออืมทรงหน้าใช่อยู่นะเออเหมือนตาหรือปากอะไรสักอย่างที่ทำให้ไม่เหมือนจุดขยับก็หมุนได้นะครับคอ360องศาปุ๊บปุ๊บปุ๊บหมุนปุ๊บก็กลายเป็นอนงตอนนี้แขนกางได้ครับ180จุดหมุนได้ไหมได้นะแอคชั่นฟิกเกอร์ข้อศอกงอได้มือหมุนได้นะครับปุ๊บเอ๊ะเหมือนจะมีมือเปลี่ยนมาให้ด้วยใช่ครับอยู่กับฐานตรงนี้นะมือแบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นมือกำมานะครับไม่เปลี่ยนให้ดูแล้วกันไม่อยากแกะอ่ะก็อย่างที่เข้าใจอันนี้เดี๋ยวเราไปกำขี่แบทพอดมอเตอร์ไซค์ได้แบบนี้นะครับหน้าอกเป็นไงโอเคสวยอยู่นะจุดขยับมีปิดได้หมุนได้เลยอ่า360นะครับ
ยกหน้ายกได้ฟุบฟุบฟุบแข็งแรงนะบันท้ายเจอทเวิร์กแคทวูแมนตึงตึงได้อยู่นะครับอืมมีก้นเข่างอได้วู้พับได้อย่างนี้ได้ด้วยแข็งแรงมีจุดที่วางกับขาตั้งส้นสูงนะฟึบเท้าบิดหมุนได้360นะครับผมนะก็จัดท่าโพสต์ได้สวยๆเลยเห็นคนในกลุ่มโพสต์ท่านี้แล้วล่ะเอามือแบนมาแล้วก็จึ๊บท่าแบบเซ็กซี่มากอ่ะไปข้างหลังยังไงไม่รู้ประมาณเนี้ยแล้วก็มือแปะเงยหน้าแบบอ้าครับคราวนี้ก็เอาแคทวูแมนขี่แบทพอตเรียบร้อยครับผมก็จับขี่ได้ดัดได้อยู่เยอะอยู่นะแต่เข่าแอบดูลอยๆอยู่มันต้องค่อยๆดัดอ่ะเออมันถึงจะเนียนๆนะตรงนี้ยังแอบแบบว่าตึงๆอยู่นะก็ลองดูครับค่อยๆดัดค่อยๆจับกันไปนะรวมๆก็ถือว่าโอเคนะตามราคาตามสไตล์แม็กฟาเรนนะใครงบน้อยไม่มีกำลังสามารถไปจัดแบบฮอตทอยไซส์โชว์งานปั้นสวยๆมันมีออกมาอยู่นะก็ประมาณนี้โอเคสีไม่ถูกใจก็ไปตีบวกเอาเดี๋ยวจะลองเทียบกับนี่เลยครับเลโก้แบทพอตให้ดูนะนี่เลยครับแบทพอตอันนี้ดีคูลนะสเกลก็ใกล้เคียง1ต่อ12แบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาแบทเบลมาสิแม็กฟาเรนถือดึงมายืนคู่กันแบบนี้แล้วก็ต้องมีคนแอบคิดแน่เลยว่าเอาแบทแมนขี่ได้ไหมครับอืมผมก็แอบคิดเหมือนกันเดี๋ยวลองดูสิมันก็ได้อยู่แหละสเกลมัน1ต่อ12แต่ตัวนี้ไอตัวแพ็ค6กล่องแบทแมนมือมันกำมาเลยสอดเข้าไปที่แฮนโดไม่ได้เออแล้วก็เข่ามันก็ดัดๆได้แหละเหมือนกันเออแต่แอบตัวนี้มันหนักกว่าแบทพอตแอบบาลานซ์ตั้งไม่ค่อยอยู่แล้วเออป่วยนะก็แอบยากอยู่ครับอืมถ้าใครจะเอามาเล่นกับตัวนี้มันเหมือนมีแบทพอตเมื่อก่อนแม็กฟาเรนปล่อยออกมาแล้วแหละที่เล่นกับแบทแมนน่าจะแข็งแรงกว่าหรือยังไงอ่ะก็จัดดีๆก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับผมวางอะไรเรียงกันเล่นกันแบบนี้แหละนะครับผมก็สวยแล้วสนุกแล้วสำหรับสเกล1ต่อ12นะครับอ่ะใครอยากได้ก็ลองไปหากันดูนะครับผมไปละวันนี้ peace